ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต4พรรคเพื่อไทยพระราชกำหนดพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19พุทธศักราช2563ท่านประธานที่เคารพคะทั้งประเทศทั้งโลกไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19โรคระบาดที่แพร่ระบาดไปทั้งโลกใครๆก็กลัวโรคระบาดที่ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนป้องกันในตอนแรกกลัวตายจากโรคระบาดค่ะติดตามข่าวสารการเมืองจากรัฐบาลตลอดเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่26มีนาคม2563อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพี่น้องประชาชนทุกคนต้องบอกว่าแทบจะทุกคนในประเทศไทยเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดความเสียสละของพี่น้องประชาชนในวันนั้นจนถึงวันนี้เราเป็นประเทศที่ติดเชื้อที่แทบจะน้อยที่สุดของโลกเลยทีเดียวค่ะท่านประธานคะแต่การขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินขยายแล้วขยายอีกขยายแล้วขยายอีกประชาชนคนหาเช้ากินค่ำเริ่มหวั่นไหววิตกกังวลกับการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ววิตกกังวลไปว่าจะไม่มีงานทำพอขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปมากเท่าไหร่ก็กลัวว่าจะตกงานแล้วเมื่อตกงานนานๆก็จะหายไปจากโลกใบนี้ไม่ใช่หายจากโรคไวรัสโคโรนานะคะหายจากโรคใบนี้ด้วยการฆ่าตัวตายคลายล็อกทีละเปาะทีละปมไม่ให้เปิดทุกกิจการร้านค้าต่างๆแต่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเงินเยียวยาหลัง3เดือนค่ะหลัง3เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรถ้าคนที่หาเช้ากินค่ำหรือแรงงานใน SME กว่า14ล้านคนยังไม่มีงานทำนี่คือจะเป็นโรคขาดแคลนอย่างแสนสาหัสและจะระบาดกระจายทุกหย่อมหญ้าทั่วผืนแผ่นดินไทยแล้ววันนั้นใครจะทิ้งใครไว้ข้างหลังคะท่านประธานคะขอสไลด์แผ่นที่2ด้วยค่ะแม้จะอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานคะชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตต้องก้าวต่อไปกับลมหายใจที่เหลืออยู่ของคนในประเทศไทยการให้กู้ของพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ SME พ.ร.ก.ฉบับนี้ดิฉันเรียกว่ายุทธศาสตร์การแยกปลาออกจากน้ำอย่างแยบยลSPE มีแรงงานกว่า14ล้านคนหรือร้อยละ85ของแรงงานทั้งประเทศจะขับเคลื่อนกันอย่างไรถึงจะไปถึงฝั่งฝันค่ะ 85% ในนั้นนะคะขอสไลด์แผ่นต่อไปด้วยค่ะขอสไลด์แผ่นต่อไปด้วยค่ะดิฉันเจาะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปี SME เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหรือเป็นความบอบช้ำที่ย่ำอยู่กับที่บนสไลด์เขียนไว้ชัดเจนนะคะมีเป้าหมายค่ะต้องย้อนไปดูยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นท่านอายุ66ปีถ้าถึง20ปีท่านจะอายุ83ปีจะด้วยวิธีการใดก็ตามถ้าท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อถึงวันนั้นเป้าหมายการขยายตัวของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีจะต้องดีขึ้นอัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นบอกว่าปีพุทธศักราช2561ถึง65 5ปีนี้ร้อยละ10ค่ะ6ปี66ถึง70บนสไลด์นะคะขยายตัวร้อยละ15ปี71ถึง75ร้อยละ22ปี2576ถึง80ร้อยละ25แล้วเราก็จะเข้าไปแข่งในอันดับโลกของ SME ด้วยค่ะท่านประธานคะนั่นคืออู่ข้าวอู่น้ำของเราหมายความว่า SME นั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของผู้ใช้แรงงานกว่า14ล้านคนเลยตัวนี้นั้นดิฉันเสนอไปที่รัฐบาลว่าจะต้องทำให้ได้เพราะอะไรเหรอคะมันจะต้องเอาเชื้อที่มันฝังอยู่ใน DNA คนไทยว่า10พ่อค้าไม่เท่า1พยาเลี้ยงออกไปให้ได้เพราะว่าช่องการศึกษานั้นบีบให้คนไปเป็นข้าราชการแล้วเมื่ออยู่ในครอบครัวแล้วจะต้องเป็นเจ้าคนนายคนดังนั้นแล้วผู้ประกอบการ SME คือผู้ที่เสียสละออกมาประกอบการแล้วมีการจ้างงานเกิดขึ้นกับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เช่นเดียวกันขอสไลด์แผ่นต่อไปด้วยค่ะในสไลด์ยังเป็นสไลด์20ปี20ปียุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะขอแผ่นต่อไปค่ะสลับกันนิดหน่อยขอห้องโสดด้วยนะคะเป้าหมายของผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ45ร้อยในปีถึง65 45 66ถึง70 50 71ถึง75 55 76ถึง80 60นะคะนั่นคือแผนที่เราเอาเข้ามาให้ดูในแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้นี่มันจะต้องมีการเข้ามาในเรื่องของดิจิตอลขอสไลด์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะกลุ่ม SME กว่า3ล้านคนเนี่ยนะคะกว่า3ล้านผู้ประกอบการต้องถามไปที่รัฐบาลว่าจริงๆแล้วเงิน 500,000 ล้านเนี่ยมันจะถึงผู้ประกอบการสักกี่รายมันถึงจะได้จ้างงานกันเพราะว่ารัฐบาลนั้นจะต้องดูแลทั้งเงินกู้ที่จะให้กับ SME แล้ว SME ที่เป็นผู้ประกอบการจริงๆที่จ้างงานจริงๆกันจริงๆในพื้นที่ที่อยู่กันโดยลักษณะของการพึ่งพานั้นท่านได้ให้สินเชื่อเขาไหมต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้รัฐบาลมีการจัดการกับ SME ทั้งประเทศอย่างไรในเรื่องของดิจิตอลกลุ่ม SME คิดเป็น 96% ของสถานประกอบการในไทยมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตที่ต่ำไม่ถึง 30% ซึ่งต่างจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมดิจิตอลแข็งแรงอย่างสิงคโปร์สวีเดนอังกฤษหรือเกาหลีใต้โดยสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของ SME ในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะสูงถึง 90%ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยว่าของไทยนั้นใช้อย่างไรก็ใช้แค่สืบค้นข้อมูลก็ใช้ส่งข้อมูลแค่นั้นเองไม่สามารถที่จะใช้ดิจิตอลนี้เข้าไปบริหารจัดการ SME ได้เลยแล้วท่านประธานที่เคารพค่ะที่ฉันทราบข้อมูลมาว่าข้าราชการยังไม่เข้มแข็งพอท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีค่ะและท่านประธานเองก็เป็นข้าราชการเก่ามาเหมือนกันข้าราชการจะทำให้ธุรกิจ
หนึ่งธุรกิจที่เข้าไปดูแลช่วย SME ของพี่น้องประชาชนแข็งแรงได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการเลยน่าคิดไหมคะในเรื่องนี้ของดิฉัน20นาทีนะคะท่านประธานคะพอ10นาทีแล้วทำไมต้องกดคะ20นาทีค่ะในการแจ้งขึ้นมาถึงประธานเนี่ยบอกว่า10นาที20ค่ะดิฉันขอต่อจากของพรรคฝ่ายค้านเลยนะคะเจ้าที่ช่วยปรับเป็นอีก10นาทีนะครับของท่านนันท์รัตน์เชิญครับเชิญต่อเลยครับค่ะเมื่อเรื่องนี้แล้วดิฉันคำนวณคร่าวๆค่ะท่านประธานคะคำนวณคร่าวๆตามความสามารถของครูชายขอบครูบ้านนอกนี่แหละค่ะว่าเมื่อปัจจุบันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอายุ66ปีอีก17ปีถึงจะครบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนนั้นท่าน83ดิฉันให้ตั้งด้วยการที่อยู่ในอำนาจของท่านที่ยาวนานจะด้วยวิธีการใดก็ช่างจะด้วยวิธีการใดก็ตามดิฉันขอให้ตั้งกระทรวง SME ขึ้นมาค่ะเพราะนี่คือแรงงานที่กระจายอยู่ทั้งประเทศจะได้มีงานทำและแรงงานนั้นๆก็จะได้หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเป็นกระทรวงแล้วการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพคนงานแรงงานใน SME กว่า14ล้านคนจะสามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อไปท่านจะอ้าง GDP ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้ในปัจจุบันหลายผลสำรวจพบตรงกันว่าอุปสรรคสำคัญที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของการพัฒนา SME ของไทยคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ตรงนี้ก็คือขาดแคลนฝีมือแรงงานขาดความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องไปแก้ท่านจะตั้งสมการมาอย่างไรสมการของท่านจะสวยหรูอย่างไรแต่ขอให้อย่าตักกะชำรุดเป็นพอนั่นคือหน้าที่หลักของภาครัฐแต่รัฐราชการอุ่ยอ้ายและเชื่องช้าแล้วจะกำจัดอุปสรรคนี้ได้อย่างไรขอสไลด์ต่อไปด้วยค่ะอันนี้คือความคืบหน้าของมาตรการซอฟต์โลนนะคะสินเชื่อที่รัฐบาลอนุมัติไปแล้ว 58,208 ล้านบาทจำนวนผู้ได้รับอนุมัติแค่ 35,217 รายสงสารจังเลยสงสารผู้ประกอบการเราจะเปลี่ยน DNA จาก10พ่อค้าไม่เท่า1พญาเลี้ยงได้อย่างไรคะท่านประธานคะให้แค่นี้เองแล้วมาตรการเยอะแยะมากมายที่จะมาควบคุมอย่าลืมนะคะดิฉันทราบมาเหมือนกันนะคะว่า500ล้านนี้น่ะที่รัฐบาลกู้มาเนี้ยให้ธนาคารทั้งภาครัฐและของพาณิชย์ทั่วไปมากู้เงินต่อจากเนี้ยดอกร้อยละสตางค์แดงเดียวเองนะคะแล้วดิฉันถามว่าไปเอากับผู้ประกอบการเท่าไหร่ไปเอากับผู้ประกอบการเท่าไหร่แล้วจะถึงมือผู้ประกอบการหรือไม่เมื่อรัฐมองว่าเมื่อรัฐให้โจทย์กับธนาคารทั้งรัฐบาลและพาณิชย์ไปว่าประชาชนคนไทยที่ประกอบการ SME นั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะใช้เงินคืนได้จำกัดลงไปบีบลงไปแล้วก็จะมีคนฆ่าตัวตายรายวันเพื่อสังเวยรัฐบาลที่ท่านบอกว่างดงามยิ่งนักขอสไลด์ต่อไปด้วยค่ะนี่คือซอฟท์โลนเงินกู้ที่ SME เข้าถึงแต่ไม่ทั่วถึงนะคะมีมาตรการอะไรมากมายก่ายกองเลยทีเดียว
ดิฉันอ่านให้ฟังในนั้นก็ได้ในสไลด์ก็ได้ข้อ1เป็นบุคคลที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทยอันนี้ไม่มีปัญหานะคะข้อ2ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อ3ไม่เป็น NPL ของสถาบันการเงินณวันที่31ธันวาคม2562ท่านทราบไหมคะท่านประธานผ่านไปถึงคณะรัฐมนตรีสภาพัฒน์ให้ข้าราชการและผู้ใหญ่ในประเทศนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ SME กว่า 6,000 ข้อแสดงความคิดเห็นท่านได้เอามาฟังไหมคะรวมสสอีก500คนแค่นั้นเองเป็น 6,000 อันนั้นที่มาทั้งประเทศมัน 6,000 กว่าแล้วคนใหญ่คนโตของประเทศท่านก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ SME อะไรได้จริงๆเลยNPL นั้นมันเป็นก่อนแล้วตัวนี้มันจะเข้าถึงได้ยังไงมันจะเข้าถึงได้อย่างไรคนที่มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจแล้วการทำงานโดยเฉพาะสินเชื่อในพื้นที่ค่ะท่านประธานคะสินเชื่อในพื้นที่ที่ออกมาวิเคราะห์ผู้ประกอบการผ่านเห็นความตั้งใจแต่คนอนุมัตินี่อยู่ในห้องแอร์กรุงเทพเปิดดูสิเปิดดูกระบวนการทั้งหมดพอเห็นแววตาและสีหน้าของผู้ประกอบการเศร้าๆคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินละนี่กระบวนการมันแย่ขนาดนั้นค่ะข้อ4ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินข้อ5วงสินเชื่อเดิมไม่เกิน500ล้านบาทโดยจะขอกู้ใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้างได้ไหมคะแล้วจะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งได้อย่างไรดิจิตอลก็ไม่แข็งแรงถ้าดิฉันไปเป็นผู้ประกอบการค่ะท่านประธานค่ะผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนั้นท่านอยากได้อะไรในโลกใบนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของประเทศไทยกล้วยตากที่อร่อยที่สุดในโลกดิฉันทำได้ข้าวแตนที่กรอบเมื่อเคี้ยวเข้าไปในปากเนี่ยคุณไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายไปดำได้เนี่ยค่ะมะม่วงกวนที่อร่อยที่สุดปีนี้มะม่วงที่ภาคอีสานมากที่สุดไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วดิฉันจะไปขายให้ใครที่ไหนขายให้ใครที่ไหนกินเองกินเองเหรอคะเมื่อมาตรการของรัฐไม่ช่วยเหลือ SME อะไรเลยต้องบอกว่าปล่อยให้ตายอย่างโดดเดี่ยวนี่คือการแยกปลาออกจากน้ำไหมคะแยกปลาสร้อยปลาซิวกุ้งฝอยหอยขมออกจากปลากระโฮนี่คือเรื่องนี้เลยนี่คือความเป็นจริงมากที่สุดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อจะให้ SME แข็งแรงท่านมีข้อมูลท่านมีภาษาพูดที่สวยงามแล้วสื่อนำไปขยายผลแต่ SME จนๆในพื้นที่ที่ตายไปแล้ว3ล้านกว่ารายนี่ท่านเชื่อไหมคะว่าเหลือแสนกว่ารายเท่านั้นแล้วแสนกว่ารายที่จะเข้าถึงเงินตัวนี้สักกี่มากน้อยแล้วแรงงานในชนบทพี่น้องในชนบทที่ไปรับจ้างรายวันที่ทำ SME เดี๋ยวก็ตกงานเดี๋ยวก็ไม่มีงานทำ14ล้านกว่าคนถ้าตรงนี้มันแข็งแกร่งขึ้นมารัฐบาลจะช่วยอย่างไรเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเลยทีเดียวไม่งั้นนี่จะไม่มีการจ้างงานกระจายไปทั้งประเทศฉะนั้นเองก็ต้องมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลมีปัญหาทั้งต้นทางและปลายทางค่ะดิฉันขอความยืดหยุ่นนะคะรัฐบาลข้อ6เนี่ยคือที่ฉันมีข้อ5เมื่อสักครู่นี้สไลด์ในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะที่ขีดแดงๆมีข้อ5เนี่ยดิฉันมีข้อ6ว่าทำไมรัฐบาลมีอำนาจล้นเหลือมหาศาลขนาดนี้แล้วไม่ตั้งเป็น
กองทุน SME ขึ้นมาเพื่อพิจารณาเป็นรายๆโดยไม่ต้องไปฝากธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐทั้งหลายซึ่งงานล้นมือและผู้วิเคราะห์สินเชื่อก็อยู่ชนบทด้วยกันแต่ผู้อนุมัติสินเชื่ออยู่ในห้องแอร์ในกรุงเทพพระมหานครดิฉันก็ฝากเรื่องนี้ด้วยความรักและเคารพว่าอย่าเป็นยุทธศาสตร์แยกผู้ประกอบการเลยออกไปเลยแล้วก็พยายามที่จะบีบจนไม่มีผู้ประกอบการแล้วเวลาสอบรับราชการสอบทีละแสนคนเอา 2,000 คนเนี่ยแล้วทุกคนตกงานก็ล้นประเทศอย่างนี้หรือเนี่ยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยต้องกล้าตัดสินใจเพื่อที่จะชีวิตต้องก้าวต่อไปหลัง3เดือนไปแล้วทั้งการทำงานสไลด์สุดท้ายค่ะฝากด้วยความรักและเคารพค่ะว่าหลัง3เดือนแล้วชีวิตจะต้องก้าวต่อไปรัฐเพื่อราษฎรเมื่อไวรัสโคโรนาเกิดบ้าคลั่งรัฐอย่าขังประชาชนให้หม่นหมองรัฐบาลต้องปลุกปลอบใช้ครอบครองเสียงร่ำร้องคนยากจนให้สนใจอย่าแยกปลาออกจากน้ำซ้ำชนชั้นราษฎรจะหันหวนหาอย่าใจร้ายรัฐบาลต้องช่วยเหลือเกื้อกูลไทยซับน้ำตาบ่าลินไหลให้เท่าเทียมขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับก่อนที่ท่านมงคลกิจจะอภิปรายนะครับผมขอแจ้งท่านผู้จะอภิปรายให้ทราบล่วงหน้า4ท่านนะครับต่อจากท่านมงคลกิจ